รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์ธีรพลครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับที่นี่ช่อง3 Variety ช่อง28หรือว่า38กับเรื่องเด็ดๆมันๆในวงการกีฬาที่ผมนั้นจะจัดเต็มเกี่ยวกับตัวพ่อตัวแม่ของวงการไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่เล่นฮะนี่คือเรื่องสุดยอดโดยเฉพาะเรื่องของความรักปกตินักกีฬากับคนหน้าตาดีมักจะเป็นของคู่กันนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาหนุ่มๆแฟนต้องเป็นนางแบบเป็นนางเอกเป็นดาราเซ็กซี่เห็นจนเบื่อแล้วครับวันนี้มีตัวพ่ออยู่คนหนึ่งที่บอกว่าความรักนอกจากไม่ต้องการเวลาแล้วยังไม่ต้องการเงินตราอีกด้วยความต่างของฐานะต่างกันฟ้ากับดินสุดๆแล้วมารักกันได้อย่างไรและเขาเป็นใครอันนี้น่าติดตามนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือวงการปั่นจักรยานสุดยอดตัวพ่อนักปั่นการปั่นไม่ใช่แค่ปั่นเร็วปั่นอึดมันมีวิธีมันมีสมาธิมันมีการทรงตัวแล้วคนที่ขึ้นชื่อว่าปั่นจักรยานเป็นตัวพ่อแบบต้นๆของโลกนั้นเขามีเทคนิคอย่างไรพูดถึงปั่นแล้วคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะไปปั่นกับสุดยอดไอดอลร็อกเกอร์อย่างพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยวันนี้ทุกรายละเอียดอยู่ในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อของเราเราพูดถึงทั้งตัวพ่อนักบอลตัวพ่อนักปั่นแต่วันนี้หากพูดถึงตัวพ่อเจ้าของทีมกีฬาที่ดังที่สุดผมภูมิใจที่จะบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนไทยวันอาทิตย์ที่3เมษายนคือวันที่ทำคนไทยดังไปทั่วโลกเมื่อคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรจิ้งจอกสยามขอเลี้ยงแฟนบอล 32,000 กว่าคนทั้งสนามตั๋ว1ใบเอาแลกน้ำดื่มและโดนัทฟรีเป็นการเลี้ยงฉลองวันเกิดของตัวท่านเองล่วงหน้าโดยบนกล่องโดนัทเขียนว่าขอบคุณที่ร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนเลสเตอร์ครับในสนามนี่มีป้ายยักษ์เขียนว่าสุขสันต์วันเกิดท่านประธานจากพวกเราทุกคนที่เลสเตอร์ขนาดบนท้องฟ้ายังมีป้ายสุขสันต์วันเกิดติดกับเครื่องบินเกมนัดนี้เลสเตอร์ในชุดน้ำเงินชนะไป1-0ได้ประตูชัยจากกองหลังกัปตันทีมเวสต์มอร์แกนชนะ 1-0 ปีนี้แชมป์เกือบ 100% ครับจบเกมนี้ปุ๊บท่านประธานวิชัยและรองประธานคุณอัยวัฒน์ก็บินกลับมาไทยทันทีเพื่อมาฉลองวันเกิดที่ King Power ในวันจันทร์ที่4เมษายนทางรายการ Sport Mafia และช่อง3ขอสุขสันต์วันเกิดท่านประธานวิชัยครับ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthdayก็ต้องยกย่องนะครับสุดยอดตัวพ่อเจ้าของทีมคุณวิชัยศรีวัฒนประภาจริงๆที่ผ่านมานั้นเจ้าของทีมที่เป็นต่างชาติมักจะโดนต่อต้านนะครับเพราะว่าหลายคนคือโดนไปมีคดีไงฮะในประเทศตัวเองก็ต้องหนีออกมาในยุโรปวิธีที่อยากจะได้ให้เขาอนุญาตให้ตัวเองเข้ามาก็คือต้องทุ่มเงินมหาศาลว่าเอ้ยผมลงทุนในอังกฤษนะในยุโรปนะฉะนั้นให้ผมเข้ามาเถอะก็มีบางคนรวยจัดมั่นใจในตัวเองเยอะเกินไปก็มีไปเปลี่ยนสัญลักษณ์ทีม
ไปเปลี่ยนสีเสื้อของทีมเขาเรียกว่าไม่ให้การเคารพต่อประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรแต่เจ้าของคนไทยนี่เขาบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรตามอารมณ์เปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างโดยภาพรวมดีขึ้นน่าจะเป็นเจ้าของต่างชาติไม่กี่คนหรือคนเดียวก็ได้ที่จะบอกว่าเป็นที่รักของคนอังกฤษมากที่สุดน่าดีใจจริงๆที่เป็นคนไทยผมคิดว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะร่วมดีใจไปด้วยกันแล้วก็คลิปต่อมานี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะผมได้คลิปนี้มาจากทางด้านคุณวิชัยประธานเลสเตอร์ส่งมาคือเดี๋ยวนี้เลสเตอร์ผลงานดีมากก็จะมีคลิปการ์ตูนขำๆล่าสุดคุณผู้ชมเป็นคลิปแรงๆแต่มันๆมากๆใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์คงจะรู้จักทางด้านอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับฮิตเลอร์ก็คือผมจะสรุปแบบง่ายๆก็คือเป็นผู้นำของเยอรมันที่ต้องการจะครองโลกเป็นคนที่ต้องการจะครองโลกแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2แต่สุดท้ายใครก็ตามที่ต้องการจะครองโลกนะครับก็มีจุดจบไม่สวยก็สุดท้ายก็ยิงตัวตายเนี่ยนะครับก็มีหนังฮะที่ทำเกี่ยวกับฮิตเลอร์เป็นฉากที่เขากำลังเครียดว่าตอนแรกโอ้โหถล่มเข้าไปยึดเมืองโน้นยึดประเทศนี้แต่ว่าหลังๆโอ้โหทุกคนก็รวมตัวกันมากินโต๊ะฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เครียดแต่คนไทยเก่งกว่าครับคนไทยเอาซีนฮิตเลอร์เครียดเอามาตัดต่อเอามาใส่เสียงว่าฮิตเลอร์เครียดเรื่องเลสเตอร์สุดๆครับDaniel Sturridge was fit. What a ball by Morris. Chance for Vardy to run. And Vardy goes first time and scores a stunner. He's made something of that. It's Morris. 2-0 to Leicester City. Astonishing developments here. เราได้รับรายงานล่าสุดจากทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาว่านัดล่าสุดทีมเลสเตอร์บุกไปเชื่อแตนอลาวาดมา 1-0 เก็บ 3 แต้มได้อีกแล้วครับท่านซึ่งก่อนหน้านี้จิงจอกสยามก็เพิ่งขย่ำหงจมเรือสอยสิงห์ยิงทัฟฟี่บีสเปอร์มาเรียบหมดแล้วครับเอ๊ล้อกันเล่นหรือเปล่าเลสเตอร์มันขึ้นจ่าฝูงได้ยังไงฮะแล้วพวกทีมแมนยูแมนซิตี้มัวทำบ้าอะไรกันอยู่ทุ่มซื้อนักเตะกันมาตัวละ 60-70 ล้านปอนด์แล้วเล่นไม่ออกกันหรือไงค่าตัวเป็น10ล้านน่ะเล่นกันเหมือนแค่ราคา4.50 บาทเลยปะโถไอ้ส่วนทีมสิงห์บลูเนี่ยแล้วอาซาเนี่ยมันมัวทำอะไรอยู่อาซาเพิ่งยิงไปได้แค่ลูกเดียวครับแล้วไหนบอกว่าค่าตัวอาซาซื้อเลสเตอร์ได้ทั้งทีมเลสเตอร์วานี่กดไป19ลูกฟอร์มแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไหนใครแซวว่าเลสเตอร์เหมือนช้างปีนไปอยู่บนต้นไม้สักวันต้องตกลงมาทำไมอยู่นานจังนี่รอมันจะจบฤดูกาลแล้วยังไม่ตกลงมาเลยอะจะให้ทำไงอ่ะไม่รู้เฮ้ยเดือดช้างจะลงจากต้นไม้ตอนไหนพูดแล้วมันเจ็บจี๊ดเข้าไปในอกมันแน่นอกจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วแอบได้ยินวานี่พูดว่าถ้าทีมคว้าแชมป์ลีกได้จะจัดปาร์ตี้ฉลองแต่ไม่มีใครสักคนชวนฉันไปด้วยเลยเพราะฉันอยากจะลิ้มรสมันฝรั่งเจมี่วานี่เขาแจกฟรีเฉพาะแฟนบอลในสนามเท่านั้นครับท่านแจกฟรีให้แฟนบอลของฟรีก็น่าลองนะถ้างั้นใครก็ได้แอบไปสมัครตัวปีของเลสเตอร์ฉันทีสิเผื่อเขาจะแจกให้ฉันกินฟรีบ้างเราจะให้ส่วนแบ่งไหมเนี่ยกำลังอยากหาอะไรลงคออยู่เลยกินแล้วคงฟินหน้าดูอยากลองบ้างเท่านั้นโอ้ผมชอบมากเลยนะฮะเรื่องนี้คนไทยนี่สร้างสรรค์ที่สุดอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยครับมาดูฝีมือฝรั่งกันบ้างคุณผู้ชม
รุ่นผมเนี่ยนะฮะผมไม่รู้รุ่นนี้ยังดูอยู่หรือเปล่าแต่การ์ตูนที่คลาสสิกมากก็คือทอมแอนด์เจอร์รี่ทอมเนี่ยเป็นแมวนะครับส่วนเจอร์รี่ก็จะเป็นหนูการ์ตูนนี้ก็จะสอนนะครับว่าตัวใหญ่กว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับเพราะเจอร์รี่เนี่ยเป็นหนูตัวเล็กแต่ว่าฉลาดมากทอมแอนด์เจอร์รี่นี่มีตัวละครมาเสริมอีกหนึ่งตัวครับเป็นน้องหมาตัวเล็กๆแต่แล้วคนก็สร้างสรรค์นะครับมโนเอาครับว่าน้องหมาตัวเล็กๆที่อาจจะไม่มีพิษไม่มีภัยคือเลสเตอร์และเมื่อหมาตัวเล็กๆเจอกับแมวสุดกวนอย่างทอมอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็ตัวพ่อครับตัวพ่อยอดนักคิดยอดนักมโนจนออกมาเป็นแบบนี้ผู้ชมและช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดหลายคนอาจจะคิดว่าจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาที่โหดอึดถึกไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวเพราะจักรยานสำหรับคนรุ่นใหม่ตอนนี้ชิลชิลทั้งการออกกำลังเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงแบบบ้าคลั่งชิลกับธรรมชาติแม้กระทั่งสุดยอดนักปั่นของโลกก็บอกว่าวิธีซ้อมอยู่ที่วิวเอ๊ะเกี่ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อมีคำตอบครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย